บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความเชื่อมั่นในฤดูการเพาะปลูกวันนี้เวลา 16:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายถวายดอกไม้บูชาพระคันธารราชทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยจากนั้นพระราชครูอัสดาจารย์ประธานคณะพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายทวีศักดิ์เสสเวชปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในปีนี้ทำหน้าที่พระยาแรกนาเป็นปีที่5จากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพรุ่งนี้ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพนักงานประโคมคล้องฉายเครื่องดุริยางหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นอันเสร็จพระราชพิธีพืชมงคลสำหรับเทพีคู่หาบทองในปีนี้ได้แก่นางสาวเพ็ญศิริจันทร์เขียวบุคลากร5กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและนางสาววนิดาลักษณะวิราชเจ้าพนักงานการเกษตร4กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนเทพีคู่หาบเงินคือนางสาวภัทราพรโสเจยะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน5กองแผนงานกรมพัฒนาที่ดินและนางสาวสุวดีคล้ายคลึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน5กรมปศุสัตว์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ